พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastน้องๆครับมาเดินทางกันไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิดทั่วโลกที่จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านละครเพลงอันสนุกสนานพร้อมรับสาระบันเทิงไปด้วยกันในรายการสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical มาพบกันทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้นำเสนอพอดคาสต์ที่น่าสนใจรวมไปถึงประเด็นในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยว่ามีอะไรให้ได้ติดตามส่วนวันนี้ค่ะเรามีแน่นอนนะคะว่าหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะสัปดาห์นี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าอาการเสพติดซีรีส์จนหยุดดูไม่ได้ร่างกายทำงานอย่างไรร่วมกันหาคำตอบกับรายการโรงหมอนะคะอาเซียนไอส์ไขปริศนาอุษาคเนมากอสกับคุ้มทรัพย์ยามาชิตะเรื่องจริงหรืออิงนิยายเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาเที่ยวเชียงแสนแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือปิดท้ายกับมองจีนมุมใหม่ไฮไลท์ในเดือนพฤษภาคมคุยกับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาค่ะเริ่มต้นเรามาสำรวจสุขภาพกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใครที่ติดซีรีส์บ้างยกมือขึ้นดิฉันล่ะค่ะคนหนึ่งที่ติดซีรีส์มากๆยิ่งถ้าเกิดเรื่องไหนที่สนุกมากๆนี่โอ้โหใจจะขาดเลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้ดูอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ค่ะรายการโรงหมอจะพามาสำรวจอาการของคนที่ติดซีรีส์แน่นอนว่าการติดซีรีส์เนี่ยเวลาที่เราดูนะคะตอนเดียวไม่จบเราต้องดูแบบไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูรวดเดียวจนถึงเช้าหรือว่ารวดเดียวจนจบเลยนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจพฤติกรรมนี้กันค่ะซึ่งอาการเสพติดซีรีส์นี้นะคะเป็นพฤติกรรมการดูซีรีส์ตลอดเวลาเลยค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูรวดเดียวหลายๆตอนหรือว่าดูจนจบหยุดดูไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าติดตามนะคะแต่เราจะลองมาดูซิว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรเกริ่นก่อนเลยว่าส่วนหนึ่งมาจากฮอร์โมนในร่างกายของเราแต่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอะไรเราไปติดตามกันรวมไปถึงการสำรวจตัวเองกันหน่อยว่าคุณนั้นเริ่มมีอาการติดซีรีส์แล้วหรือไม่ไปฟังกันค่ะทำไมปัจจุบันคนถึงนิยมดูซีรีส์เยอะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยว่าคนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะ Work ไปเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ได้ะนะต้อง work from home เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางออกไงดูซีรีส์จะเกิดอาการเสพติดซีรีส์ได้ค่ะ คนก็จะนั่งนอนๆดูซีรีส์แบบมาราธอนเลยเนื่องจากอะไรการดูซีรีส์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดเลยแหละช่วยหลบหนีจากโลกความเป็นจริงแบบชั่วครั้งชั่วคราวเบื่อมากเลยเพราะว่าช่วงที่ระบาดเนี่ยเปิดไปช่องไหนโอ้โหมีข่าวสารทะลักทั้งข่าวจริงข่าวปลอมยิ่งใน Facebook ก็ข่าวปลอมกว่าเยอะนะค่ะโดยเฉพาะข่าวปลอมเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะเขาวิจัยกันมาละการเลือกดูซีรีส์เนี่ยเป็นเหมือนการสร้างกำแพงป้องกันความรู้สึกปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาถึงตัวเรามากเกินไปค่ะนะเพื่อช่วยลดความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็ความตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้น binge b i n g e นะคะ binge watching คือพฤติกรรมติดซีรีส์งอมแงม
ติดซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นดูผ่านทีวีโทรศัพท์แล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายแหละติดมากจนดูตลอดแม้ตอนเดินทางไปเรียนหรือทำงานก็จะดูส่วนมากจะดูคนเดียวนะคะทำให้ไม่สามารถหยุดดูหรือควบคุมจำนวนตอนในแต่ละครั้งได้นะพฤติกรรมการดูซีรีส์รวดเดียวจบหรือว่าดูจบทั้งซีซั่นในรวดเดียวเนี่ยดูแบบขำวันขำคืนไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแค่นี้ท่านผู้ฟังดูนะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนี้อาจจะเห็นนะคนที่ติดซีรีส์จะพูดประโยคนี้นะอีกตอนหน้าเดี๋ยวจะนอนแล้วอีกตอนเดียวนะบางคนก็พูดขออีกตอนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจนจบซีซั่นนั่นแหละนะข้ามวันข้ามคืนแบบไม่หลับไม่นอนคือนี่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดดูไม่ได้นักวิชาการเนี่ยเขาศึกษากันมาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมอะเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยมันมีความตื่นเต้นความสงสัยโดยเฉพาะถ้าเขาผูกเรื่องดีๆนะมีความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติโคโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนหรือว่า CRH ขึ้นมาอันนี้จะมีฮอร์โมนความเครียดขึ้นมาก็จะทำให้เราตื่นตลอดเวลาไม่ง่วงโดยเฉพาะเขาจะมีการจัดตัดจบแบบทิ้งประเด็นไว้ท้ายตอนเสมอเลยทำให้เราอยากดูตอนต่อไปเฮ้ย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอคุณดูซีรีส์จนจบแล้วคลายความสงสัยได้ละร่างกายเขาจะหลั่งฮอร์โมนโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข มันจบตามที่เราต้องการใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งเลยว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็จะทำให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายนะว่าถ้าจากเหล่านี้จะวนเวียนไปเรื่อยเลยจนถึงเช้าจนกว่าซีรีส์จะจบนอกจากนี้การดูซีรีส์ซีซั่นใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนใครด้วยนะทำให้คุณรู้สึกได้รับชัยชนะจากการทำสิ่งที่ใจหวังซึ่งทำให้คุณมีอาการเสพสุขจากการดูซีรีส์คล้ายกับอาการเสพติดของผู้เสพยาเพราะว่าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขคือตัวโดปามีนออกมาเมื่อเรารู้สึกสุขก็จึงกดดูตอนต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้จะเห็นได้ว่าอาการติดซีรีส์ของเราส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่เรานั้นมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยเลยทำให้เราเนี่ยอยากจะดูซ้ำๆวนๆหลายๆรอบนะคะใครที่อยากจะติดตามประเด็นนี้นะคะติดตามได้กับรายการโรงหมอทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชันของเราค่ะ Thai PBS Podcast นะคะนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะโรงหมอในสัปดาห์นี้นะคะพบกับประเด็นเรื่องการเจอคนเกียจทำอย่างไรรวมไปถึงสุขภาพของกระดูกค่ะหากกระดูกหักและทรุดนั้นเราต้องทำอย่างไรและประเด็นสุดท้ายพฤติกรรมน่าเบื่อของชายและหญิงติดตามได้กับรายการโรงหมอค่ะไปกันต่อค่ะกับรายการอาเซียนไอส์นะคะเราชวนไขปริศนาในดินแดนอุษาคเนย์กับขุมทรัพย์ยามาชิตะค่ะซึ่งเขาก็เล่ากันนะคะว่าโทโมยุกิยามาชิตะนายพลของกองทัพญี่ปุ่นเขานำเอาสมบัติที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปปล้นมาจากประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาซ่อนเอาไว้ในป่าของฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องราวนะคะที่บอกว่าใครที่ได้สมบัติเหล่านี้ไปหนึ่งในนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเขาได้มาอย่างไรและจริงหรือไม่เราชวนกันไปติดตามในรายการอาเซียนไอซ์ค่ะก็มีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าขุมทรัพย์ของยามาชิตะเนี่ยคือสมบัติมูลค่ามหาศาลที่ญี่ปุ่นไปปล้นมาจากนานาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนี้แหละค่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่2สมบัตินี้เนี่ยมีทั้งเพชรพลอยทองคำแท่งมีพระพุทธรูปทองคำที่หาค่าไม่ได้มากมายมหาศาลเลยนะคะพอปล้นมาแล้วก็เอามาซ่อนไว้ในถ้ำในป่าเขาหรือว่าขุดฝังเอาไว้ใต้ดินในประเทศฟิลิปปินส์เล่ากันอีกนะคะว่านายพลยามาชิตะเนี่ยมีแผนจะขนสมบัติทั้งหมดขึ้นเรือออกจากประเทศฟิลิปปินส์ในพ.ศ.2487แต่ว่าทำไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าทหารอเมริกันบุกเข้าฟิลิปปินส์ซะก่อนปัจจุบันสมบัติที่ว่านี้เนี่ยยังอยู่ในฟิลิปปินส์แต่ถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าความลับเกี่ยวกับจุดที่ซ่อนเนี่ยได้ตายไปแล้วพร้อมกับนายทหารญี่ปุ่นที่รู้ความลับแล้วก็ถูกฆ่าในสงครามเรื่องนี้มีหลายคนออกมาบอกนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าแต่ถึงยังไงก็ตามก็ไม่สามารถหยุดยั้งนักล่าสมบัติทั้งหลายนะคะที่เข้าแถวกันมาเสาะแสวงหาสมบัติมาเป็น10 ปีนักล่าสมบัติเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ชาวฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะ
แต่ยังมีชาวต่างชาติจากทุกมุมโลกที่เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะแต่การล่าสมบัติในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าอยากจะทำก็จะเดินดุ่มๆเข้าไปในป่าไปขุดนู่นขุดนี่ไม่ได้นะคะนักล่าสมบัติจะต้องเข้าขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ซะก่อนก็มีนักล่าสมบัติมากมายนะคะที่ไปที่นั่นแล้วก็ได้ใบอนุญาตแล้วก็มีข่าวอยู่นึงๆ นะคะว่าบางคนประสบอุบัติเหตุบ้างบางคนก็เสียเงินเสียทองมากมายแต่เรื่องที่ใครเป็นคนพบสมบัติยามาชิตะกันแน่เนี่ยนำไปสู่คดีความฟ้องร้องที่น่าสนใจมากนะคะเป็นคดีใหญ่ในศาลที่ฮอนอลูลูรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกาคดีนี้เริ่มต้นในพ.ศ. 2531มีโจทก์ชื่อนายโรเจริโอร็อกซัสส่วนจำเลยคืออดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสและอิเมลดามาโกสภรรยานั่นเองค่ะโรเจริโอร็อกซัสเป็นช่างทำกุญแจนะคะแล้วก็เป็นนักล่าสมบัติมือสมัครเล่นชาวฟิลิปปินส์เป็นคนธรรมดาธรรมดาหาเช้ากินค่ำนี่แหละค่ะเขายื่นฟ้องเฟอร์ดินานด์มาโกสและอิเมดามาโกสในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนร็อกซัสอ้างนะคะว่าในพ.ศ. 2504เนี่ยเขาได้พบกับลูกชายของอดีตนายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งลูกชายของอดีตทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ร่างแผนที่ที่ตั้งของสมบัติยามาชิตะให้เขาดูหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตามจนพบกับอดีตล่ามของนายพลยามาชิตะนะคะอดีตล่ามคนนี้ก็เล่าเรื่องห้องใต้ดินที่เก็บสมบัติแห่งหนึ่งแล้วก็บอกไว้ในนั้นเนี่ยมีสมบัติมากมายนอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปทองคำที่ถูกเก็บเอาไว้ใกล้ๆกับห้องใต้ดินลับนี่แหละค่ะพอร็อกซัสได้ทราบข้อมูลอันนี้หลังจากนั้นอีก 2-3 ปีเขาก็ตั้งกลุ่มหาสมบัติขึ้นแล้วก็ไปขอใบอนุญาตจากผู้พิพากษาคนหนึ่งนะคะที่เป็นญาติของเฟอร์ดินานด์มาโกสคราวนี้เราไปเที่ยวกันบ้างนะคะกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานั่นเองซึ่งครั้งนี้จะพาไปเที่ยวที่เชียงแสนที่เชียงแสนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีท่าเรือขนส่งสินค้าสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือนะคะครั้งนี้เราจะไปฟังปริศนาประวัติศาสตร์คราวที่เชียงแสนล่มไปกับคุณหมอบัญชาค่ะทำไมผมถึงจั่วว่าเชียงแสน2565ก็เพราะว่าผมไปมาแล้วเมื่อ30กว่าปีก่อนครับไปครั้งนั้นกับครั้งนี้คนละเรื่องต้องใช้คำว่าคนละเรื่องขอเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าในบรรดาเชียงทั้งหลายเนี่ยนะครับเมืองที่มีชื่อว่าเชียงเชียงรุ้งนะเชียงมั่นเชียงทองเชียงแสนเชียงรายเชียงใหม่เป็นชื่อเมืองทาง ใช้คำว่า12ปันนาแถวแถวล้านช้างล้านนานะเป็นชื่อที่เรียกว่าเมืองอ่ะเชียงเนี่ยก็คือเมืองแต่เมืองเชียงแสนเนี่ยเข้าใจว่าพวกเราชาวไทยอาจจะไปกันน้อยหรือไปแต่ไม่ถึงเพราะว่าพอไปถึงก็สามเหลี่ยมทองคำนะครับทุกคนก็มุ่งหมายที่จะไปลาวหรือไม่ก็ไปดูพม่าหรือไม่ก็ไปถ่ายรูปป้ายสามเหลี่ยมทองคำจบลืมเมืองสำคัญเมืองหนึ่งก็คือเมืองเชียงแสนเคยเป็นเมืองหลวงหรือเคยเป็นเมืองหน้าด่านเป็นปราการหรือเป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นเมืองกันชนใช้คำว่าเป็นเมืองกันชนแล้วกันการไปครั้งนี้ของผมเนี่ยไป2565หลังจากไปครั้งแรกๆสุดเนี่ย2130และหลังจากนั้นมาก็ไปมา 3-4-5 ครั้งครับได้เรื่องอะไรมาฝากกันบ้าง เราเริ่มด้วยการเลียบแม่น้ำโขงขึ้นไปจนถึงขอบทิศเหนือของเมืองเชียงแสนโบราณนะครับก็จะง่ายฮะพอขับขึ้นไปถึงทางไปสามเหลี่ยมทองคำก็จะเจอกำแพงเมืองก็เลี้ยวเลาะกำแพงเมืองมาเลี้ยวอ้อมไปเรื่อยๆก็จะหมุดหมายนะครับผมบอกไปวัดสำคัญวัดหนึ่งของเชียงแสนที่ไปแล้วไม่แวะไม่ได้คือวัดป่าสักวัดป่าสักเนี่ยอยู่นอกเมืองนะครับอยู่ตรงปากประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตกถามว่าคือวัดอะไรวันที่ผมไปเชียงแสนทุกทีต้องไปให้ถึงแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยโอ้มีสภาพปรักหักพังแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นเจดีย์ที่สวยแล้วใหญ่แล้วที่สำคัญก็คืองานปูนปั้นประดับเนี่ยงามมากไปโผล่เข้าไปคราวนี้นะครับข้อมูลเขาบอกว่าก็เป็นวัดที่มีอิทธิพลน่าจะมาจากหาริพุนชัยหรือมาจากทางใต้แล้วงานปูนปั้นเนี่ยมีร่องรอยแบบทวารวดีนะครับขึ้นไปจนถึงขอบแม่น้ำโขงที่เชียงแสนนะครับน่าจะเป็นวัดอรัญยิกเพราะอยู่นอกเมือง
แต่ณวันที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำว่าขอบคุณกรมศิลปากรนะครับที่ทำการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์พร้อมกับปรับปรุงสภาพนะครับเรียกว่าเป็นอารามอันแม้จะร้างแล้วนะแต่งามสัปปายะสงบโอ้ยน่ามาอยู่นะครับตื่นเช้าแล้วมานั่งหรือว่ามาดื่มน้ำแล้วต้นไม้ต้นสักต้นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าฝนก็จะแล้งไปหน่อยร้อนสักนิดถ้าแดดมาเจ้าหน้าที่ก็ทุกวาดพื้นกันทำความสะอาดกันแบบดูแล้วมันมีชีวิตชีวาอีกแบบหนึ่งนะครับปิดท้ายวันนี้พบกับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาค่ะจะมาบอกเล่ารายการมองจีนมุมใหม่กับ2วิทยากรที่จะมาบอกนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกับคุณโสภิตค่ะสวัสดีค่ะโสภิตหวังวิวัฒนาผู้จัดรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะชวนให้ติดตามฟังรายการนี้เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจจีนค่ะเราต้องยอมรับกันว่าจีนเป็นชาติมหาอำนาจไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีความเกี่ยวพันทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับไทยและในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกอาเซียนด้วยทำไมต้องรู้จักจีนและก็เข้าใจจีนในยุคใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปจากเดิมหลายเรื่องนะคะดังนั้นรายการมองจีนมุมใหม่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี่ยเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามเรามีผู้จัดร่วมนะคะเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องจีน2ท่านที่สลับกันมาดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมาเป็นเวลานานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจอีกท่านนึงท่านอาจารย์วรศักดิ์มหาธโนวงศ์ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเชี่ยวชาญเรื่องสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองจีนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้น2ท่านเนี่ยมาเติมเต็มให้รายการเนี่ยเห็นครบทุกมุมทุกมิติเลยค่ะถ้ายกตัวอย่างนะคะชวนให้ไปฟังซีรีส์ชุดตอนครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยฉายภาพให้เห็นชัดทีเดียวว่าอดีตส่งผลอย่างไรต่อจีนปัจจุบันในวันนี้และพรรคคอมมิวนิสต์มีความหมายอย่างไรในสถานะในทัศนะของผู้บริหารและชนชั้นนำของจีนนะคะมีเสียงของท่านประธานเหมาเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วก็เอกลักษณ์ของมองจีนมุมใหม่แล้วก็ทุกรายการของ Thai PBS Podcast คือเราพยายามจะเอาเสียงมาทำให้สนุกมีสีสันมีอรรถรสในการฟังมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องให้แตกต่างค่ะอีกตอนที่สนุกแล้วก็อยากจะชวนให้ฟังก็คือท่านอาจารย์ภัยจิตเนี่ยได้มาเล่าว่าวัฒนธรรมการกินและการดื่มมีความหมายอย่างไรสำหรับคนจีนในฐานะที่เราเป็นคนต่างชาติเข้าไปมีสัมพันธ์แล้วก็เป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือจะไปเป็นมิตรไมตรีการลงทุนรูปแบบอื่นทุกอย่างรู้เขารู้เราชนะร้อยครั้งรบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งเพราะฉะนั้นเข้าใจจีนในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมก็ทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นแล้วผูกมิตรได้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตในเชิงของมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นไม่พลาดนะคะติดตามมองจีนมุมใหม่ได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรายการทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นอกจากนี้ยังมีช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ของเรานะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube Channel นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราด้วยค่ะติดตามกันใหม่กับรายการ Podcast Review ในวันจันทร์หน้าน้องยีนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้มิวอัยยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ